มชื่อเป้นะครับเปรมวิทย์ลิ่มเรืองธรรมครับเป็น D-Max 4ประตูครับแต่ตัวไทเทเนียมครับตัวสุดท้ายของผมนี่ยังเป็นไส้เดิมครับก็ดีเซนนี่คือพื้นฐานบ้านเราคือดีเซนจะเล่นเล่นกันมานานแล้วนะครับก็ดีแม็กเป็นรถที่ใช้งบน้อยมันจะแรงกว่าครับไม่เหมือนรถรุ่นอื่นตอนนี้วิ่ง200เมตรอยู่80นะครับก็60ฟุต 1.7 ครับก็ตัวนี้ที่ได้มาก็เป็นแชมป์โบ3000สุราษฎร์นะครับแล้วก็กิมคาน่าครับกิมคาน่าก็เคยได้เป็นแชมป์ภาคใต้อยู่ทีมตัวนี้ก็เป็น JK อะไรยนต์ครับถามว่าประสบความสำเร็จยังนะครับเพราะตอนนี้การพัฒนามันก็ทุกอู่ตอนนี้พัฒนาไปเรื่อยๆครับเราต้องไปให้ทันครับนักแข่งสำคัญครับสำคัญมากครับคือมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเข้ารอบควอลิฟายฮะรอบชิงไฟอย่างเงี้ยต้องใช้สมาธิครับเพราะชิงไฟนี่สำคัญมากเด็กนี่มันเป็นอะไรที่ว่าทางตรงๆนี่ครับแต่ว่าเป็นการวัดกันตรงที่ว่าช่วงล่างได้เครื่องได้ครับก็ชักชวนพี่ๆน้องๆนะครับก็คือให้มาแข่งในสนามดีกว่านะครับเพราะว่าภาคใต้เราก็มีสนามเองเราได้รางวัลได้เงินรางวัลถ้วยรางวัลกลับบ้านนะแต่ว่าทางนอกไปวิ่งไกลก็อันตรายครับบางทีไปโดนคนอื่นก็มีแต่เสียอย่างเดียวก็ติดตามได้ทางอู่ก็จะอยู่ตรงเส้นหนองขีใกล้ๆโคอัพครับใกล้สามแยกโคอัพฮะ JK อะไรยนต์ใน Facebook ฮะแล้วก็ทางผมก็คือเป้ไม่สนภาษาอังกฤษนะครับย้อนหลังได้นะครับทาง boxerracing.com นะครับสวัสดีครับ